สำหรับเซสชันถัดไปนะครับวันนี้ก็จะเป็นเซอร์เจียนหนึ่งเดียวนะครับที่จะมาเลคเชอร์ให้เรานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ post operative bleeding นะครับได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลัดมิตรประชานะปราณีนะครับท่านสำเร็จการศึกษาเ,เป็นลูกม่อมอขอเลยนะครับก็คือเป็นสำเร็จการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิตนะครับแล้วกเ็เรื่องเกี่ยวกับ คด r โอวั a คุร่าแอนทอลัสิกเซอร์เจอรี่นะครับจากมขอเรานี้เองนะครับวันนี้ท่านจะมาเลคเชอร์เรื่องเกี่ยวกับ post-operative bleeding นะครับให้เราฟังนะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับก็ขอบคุณทางสูนใจนะครับที่ให้เกียนมาบรรยายในวันนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับผู้เข้าประชุมลองมาฟังเรื่องที่ตื่นเต้นนะครับเรื่อง massive bleeding นะครับเพื่อจะแบบตื่นมากขึ้นนะครับคือผมเนี่ยตอนแรกที่ได้รับ ให้มอบหมายได้พูดเรื่องแ s สซีฟบ i ด d i n g ใน cardiovascular ก็รู้สึกเขินนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์มดิตเชิญให้มาพูดเรื่องนี้แสดงว่าเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะในการทำบีดดิ้งจริงๆเราก็มีประสบการณ์มาบ้างนะครับเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้แมสซีฟบีดดิ้งหลังจากที่เราผ่าฮาร์ดเนี่ยโอเปนฮาร์ดไปเนี่ยมันเจอได้บ่อยไหมขนาดไหนนะครับแมสซีฟบีดดิ้งเองจริงๆมันเจอไม่บ่อยนะครับถ้าไปรีวิวเปเปอร์เนี่ยมันจะเจอได้ประมาณสัก2 -10 นะครับ ในการผ่าตัดเราจะเห็นว่าตัวเลขมันแวร์ี่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาให้คำนิยามของแมสซีฟบิดดิ้งไม่เท่ากันนะครับทีนี้พอมันเกิดแมสซีฟบิดดิ้งหลังจากผ่าตัดไปแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องมอร์เทอริตี้ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับเพราะอะไรมอร์เทอิตี้ค่อนข้างสูงขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าหัวใจเนี่ยทำหน้าที่ปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับพอเราไม่มีเลือดก็เหมือนปั๊มน้ําที่ไม่มีน้ำนะครับอวัยวะก็จะขาดเลือดนะเริ่มตั้งแต่เป็น ury, ือคคิว สมองก็ขาดเลือดนะครับหัวใจก็ขาดเลือดนะฮะพอมีเอ็นออแกนเดเมจพวกนี้ต่างๆ3อย่างรวมกันเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างสูงหลังจากเกิดแมสซีฟบลิดดิ้งนะครับทีนี้ที่เราบอกว่าเดฟิ i นชันของแมสซีฟบลิดดิ้งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาให้ไม่เหมือนกันนะครับก็เลยมีงานวิจัยที่ออกมาคือ UDPB นะครับหรือว่า Universal definition of perioperative bleeding in cardiac c e s s e r y นะครับเขาให้ .definition ของ massive bleeding ไว้ทั้งหมด4 4 4 class นะครับก็คือเป็น class 0ถึง class 4นะครับ class 4นะครับโดยที่เราจะ c o n c e r n ก็อยู่ในประมาณ class 3ถึง class 4เนี่ยก็คือ ถือว่าเป็นคลาสที่ค่อนข้างซีเวียนะครับเขาจะเรียกคลาสสามว่าเป็นซีเวียเราจะดูที่ปริมาณเลือดนะครับหลังจากผ่าตัดไปเนี่ยใน12ชั่วโมงเนี่ยออก1,000ถึง2,000ซีซีนะครับหรือถ้าออกเกินกว่า2,000ซีซีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลาสสี่ละพวกนี้ต้องนีดการไปผ่าตัดรอบสองนะครับหรือว่าการให้รีโอเปอเรชันนะครับในบางทีเราอาจจะให้ดูปริมาณของแพ็คเลสเซลที่เราให้นะครับเขาเรียกว่าแมสซีฟทาร์สฟิวชันโปรโตคอลนะถ้าคนไข้หลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ย มีการให้เลือดหรือว่าแพ็คเล็เซล์เนี่ยมากกว่า5ยูนิตนะครับก็คือถือว่าเป็นล่าช์ o วล m มนะครับในการให้เลือดละถ้าเป็นแมสซีฟก็คือมากกว่า10ยูนิตนะครับในการให้เลดบบตเซล์ฐานฟิวชั่นนี่ถือว่าค่อนข้างรุนแรงละต้องให้เลือดเยอะนะครับทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่า T difference definition นะครับเขาจะเรียกเป็นสูตรนะง่ายๆเขาเรียกว่าสูตร5 4สูตร6 6หหรือว่าสูตร10 24นะครับในที่นี้หมายถึงอะไรตัวเลขตัวแรกเนี่ยคือปริมาณแพ็คเล็เซล์ที่เราให้ ตัวที่2ก็คือปริมาณชั่วโมงที่เราให้นะครับอย่างเช่น5้าสี่แปลว่าอะไรเราให้เลือด5ยูนิตภายใน4ชั่วโมง 6- กก็คือเราให้6ยูนิตภายใน6ชั่วโมงนะครับแล้วก็สิบยคือเราให้เลือด10ยูใน24ชั่วโมงนะครับเป็นการเปรียบเทียบกันว่าคนไข้ให้แบบไหนให้เลือดแบบไหนคนไข้ถึงจะมีเซอร์ไวโอลเลตที่ดีที่สุดนะฮะก็จากงานวิจัยก็พบว่าคนไข้ที่ให้เลือด5ยูนิตภายใน4ชั่วโมงเนี่ยจะมีเซอร์ไวโอลเลตที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นการกดเดคนรรวว็นะับ ทีนี้เรามาดูว่าแฟกเตอร์อะไรบ้างล่ะที่ทําให้คนไข้มีปัญหาแมสซีฟหลังจากแมสซีฟเบีดดิ้งหลังจากที่ผ่าไปจริงมันมีเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่อายุเยอะนะครับก่อนผ่าตัดเพศเลดต่านะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องฮีโมโกลบินนะครับเป็นผ่าอีเมอร์เจนซี่นะครับนะครับคนไข้เป็นเพศหญิงอย่างเงี้ยพวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเยอะนะครับทีนี้เกิดแล้วแฟกเตอร์อะไรล่ะที่บอกว่าคนไข้จะมีมอร์ททลิตี้สูงก็เช่นผ่านานนะครับยูโรสกอสูงนะครับ มีบายพาสไทม์ที่ค่อนข้างนานช่วงที่ผ่าตัดนะครับมีเพอริโอเปอร์ตีฟช็อกนะครับตอนที่ทำนะครับมีปัญหาเรื่องคิดนี้ฟังก์ชันมีปัญหาพวกนี้ก็เป็นแฟกเตอร์ที่จะบ่งบอกว่ามอร์ติลิตี้ไม่น่าจะดีนะครับหลังที่บีดนะครับทีนี้ปัญหาของบีดดิ้งคืออะไรนะครับเราในฐานะศัลยแพทย์หน้าตาดีนะครับแบบนี้นะครับก็คือคือถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันแก้ยากนะครับฐานะที่เราเป็นศัลยแพทย์เราต้องอย่าให้มันเกิดเราต้องผ่าให้มันดีที่สุดก่อนนะครับ ทีนี้เวลาเราผ่าตัดละในฐานะที่เราเป็นศัลยแพทย์เราก็จะดูบีดดิ้งเช็คลิสต์นะครับที่ศูในย์หัวใจเองเราก็จะมีเช็คลิสต์นะหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเนี่ย ทางพยาบาลทางสหัวใจเขาจะถามเลยว่าอาจารย์เช็คบีดท,ทุกจุดตามเช็คลิสต์หรือ,อยังนะครับปัญหาที่เรา้องเช็คก็คือหนึ่งมีแคนูเลชันไซน์นะตรงที่เราแคนูเลตไปว่ามันมันสต็อปหรือ,อยังมันเบีดดิ้งไหมนะครับอนัตโตโมสิตต่างๆที่ต่อไปนะโคโลเน r ลีเอลตาพวกเนี้ยนะกราฟนะต่างๆนะไซบานนะที่น้อง r e สเ d e ดนช่วยเราเลาะมาเป็นยังไงบ้านนะครับพวกเอทิโอโตมีหรือเวนติคูลโตมีต่างๆเป็นยังไงเพสเมเกอร์ไซเป็นยังไงหรืออื่นๆที่ไม่ใช่ตัว ไอตัวเซจิเค้าไซนะพวกมีเดียซินัมนะพวกนี้มันจะมีไทมัดมันจะมีไทมิกเวสเซลที่ค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าเชสวอลเองลูเดนสเตอร์นอนไวพวกนี้ก็บีดดิ้งได้หมดนะทีนี้เราก็มาดูเปเปอร์นะครับของทางโรงพยาบาลโลกสูงอกนะครับของไทยเองที่เขารีวิวมาว่าคนไข้ที่เป็นแมสซีบีดดิ้งเนี่ยหลังผ่าตัดไปเนี่ยมันเจอตำแหน่งไหนได้บ้างนะที่เจอบ่อยๆแล้วทาให้คนไข้เสียชีวิตนะคือเวนกราบบานนะครเนี่ยที่เราก็เจอค่อนข้างบ่อย รหรือว่าพวก internal memory base นะครับพวก ascending aorta นะฮะที่มี pressure สูงๆนยะพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะบีดดีมันจะรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับเนี่ยที่เราเรากลัวกันคืออะไรครับส่วนมากดาราเขาจะกลัวคลิปคลิปหลุดเนาะของสัลญยญแพทย์เองเราก็กลัวคลิปหลุดเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นคลิปที่เราไปนหนีบตัว s a ฟิน n ส u s v e ราฟนะพวกนี้เราก็เจอค่อนข้างบ่อยจนหลังๆมาเอง ทางผมเองก็จะแนะนำน้องๆเลสเเดน์ Resident, ว่าเวลาเราเลาะเวเน่เวลาเราจะใช้คลิปเราอาจจะต้องผูกก่อนหนึ่งทีแล้วก็คลิปซ้ําอีกหนึ่งทีนะครับบางทีเราใช้คลิปไป2ทีแล้วมันจะชอบหลุดนะครับเวลามันสลิปได้ง่ายนะครับหรือว่าบีดดิ้งรูรั่วเองนี้เราก็เจอค่อนข้างบ่อยนะครับเราก็ต้องเช็คให้ดีนะครับหลังจากที่เราเย็บรวดวสเตอร์นอไวในบริเวณสเตอร์นัมนะครับอีกอันนึงที่จะเจอบีดดิ้งได้เยอะก็คือพวกเอลติคเซอร์เจอรี่นะครับเพราะว่าเพชเชอร์ของตัวกราฟเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับ ปกติเราก็ต้องเย็บด้วยแล้วก็ใช้พวกกรูด้วยนะครับเป็นซีแลนนะครับแล้วก็ใช้พวกเซอร์จิเซลช่วยนะครับแพ็กไว้นะครับให้มันหยุดบีบทำไมล่ะทำไมเราถึงบีบด,ดิ้งเวลาเราเย็บเราบอกว่าเราผ่าตัดเก่งแล้วผ่าตัด,ดดีมากเลยทำไมมันถึงมีปัญหานะถ้ามันเป็นเซอร์จีค้ลบ,บีบด,ดิ้งเนี่ยยังไงก็คือเขาจะมีคำแบบเปรียบเปยว่าเรียกไฮโปโพลินีเมียนะอันนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีนิยามในทางเมดิซีนจริงๆนะครับเป็นคำที่เขารอเรียนเฉยๆว่า สาเหตุที่คนไข้มีเซอร์จิเคียลบีดดิ้งคือคนไข้มีโพลีนในกระแสะเลือดค่อนข้างต่ําแปลว่าอะไรแปลว่าเซอร์เจียนในยังเย็บได้ไม่ดีพอนะครับเราอาจจะต้องเย็บเพิ่มเสริมเข้าไปแต่ในกรณีที่เราผ่าตัดแล้วแบบเราว่าเราเก่งแล้วเราเย็บดีมากแล้วทําไมมันยังบีดอีกเพราะว่าเข็มที่เราใช้ในบางทีเนี่ยมันจะมีบีดดิ้งตามซูเจอร์ไลน์นะเหตุผลก็คือตัวเข็มเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเข็มเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวตัวไหมนะถ้าเราเห็นเนี่ย พอเราเย็บเนี่ยต่อให้เราผ่าตัดดีขนาดไหนมันก็จะมีบีดดิ้งซึมได้นะครับพวกนี้บางทีเราจะแก้ด้วยการเราใส่เพชรเจ็ตเข้าไปนะครับใส่เพชเแบบนี้นะเพื่อเพื่อไปอุดรูเข็มที่มันบีดนะฮถ้าเย็บไปแล้วมันยังไม่อยู่อีกฮะทำไงอีกฮะเราก็ใช้พวกซีแลนด์นะซีแลนด์ก็มีให้เลือกมากมายหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไบโอกลูนะครับที่เราใช้บ,บ่อยหรือว่าทิสซิลโฟลซีลพวกนี้นะ นะไบโอกูนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับกาวตาช้างเลยนะเวลาเราหยอดไปที่เซอร์จิเคิลไซด์อย่างเงี้ยเราก็แอปพลายไปพวกนี้มันจะบีดมันจะหยุดพวกบีดดิ้งรูเข็มได้นะต้องย้ําว่าเป็นกรณีที่อุ้ซิ่งเท่านั้นนะฮะถ้ามันยังบีดแบบแอคทีฟอยู่อย่างนี้ยังไงเราก็ต้องเย็บก่อนนะฮะเราไปใส่กาวในถ้ามันบีดเยอะๆนี่มันก็ไม่ช่วยนะครับผมอ่นอกจากไบโอกูล่ะมีอะไรอียงอื่นอีกก็จะมีเซอร์จิเซลนะครับที่เราใช้ก็ไปแพ็คบริเวณที่เราอณุตโมวสิทที่เราผ่าตัดไปนะครับผม ถ้ายังไม่อยู่อีกฮะยังไม่อยู่อีกทำยังไงฮะถ้ายังไม่อยู่อีกก็แพ็กกอรสนะฮะอันนี้เราก็มีหลายเคสที่เราเคยทำนะครับคือแพ็กกอสแล้วก็มาเซ็กเกอร์ลุกอีกทีหนึงรอบ2นะครับว่าแพ็กไปแล้วมันหยุดไหมนะครับผมทีนี้นอกจากสัญญแพทย์เองผ่าตัดต้องดีแล้วอย่าให้เกิดปัญหาบีดดิ้งแล้ว ทางทีมที่จะช่วยเราก็คือทางทีมอาจารย์ดมยาครับที่จะช่วยนะครับก็คืออาจารย์เขาก็จะช่วยรนะีซัสซิเต็เนาะในอินตาออบนะครับดูว่าแ l a มันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันมันก็จะมีตัวแ l a ที่ช่วยเราเยอะก็คือตัวโลเทมนะครับมันก็จะมุงบอกเลยว่าคนไข้เป็นยังไงฟิบโมเนเจนเลเวลมันต่ําหรือยังเราต้องให้เอฟพีไหมเพดเลตมันต่ําเท่าไหร,ร่นะฮะเนี่ยอย่างในไกด์ไลน์นี่เองเขาก็แนะนําว่าถ้าโลเทมเนี่ยตัวฟิบโมเนเจนเลเวลที่มันต่ำกว่าหนี่ก็ต้อง้องให้าตัวเที่ยก็ต้องต้องให้ใ ต้องแก้เพชรเลดนะครับแล้วก็ตัว I N R ที่มากกว่า1.7แล้วเราก็ต้องให้ A F P นะครับผมถ้าทางทีมดมยาช่วยนะเซอร์เจนผ่าดีนะปัญหาแมสซีบีดดิ้งก็จะไม่เกิดนะครับผมทีนี้ถ้ามันเกิดแล้วล่ะลากยาวมาจนถึง post op เลยไปอยู่ที่ I C U แล้วเนี่ยพยาบาลก็ notify แล้วเอาละหลังจากผ่าไปเนี่ยเดนออกทะลักทลายเราก็ต้องเช็คก่อนว่า post op bleeding อันนั้นนะมันเป็น surgical หรือว่ามันเป็น medical bleeding นะฮะปัญหาคือเราต้องแยกให้ออกว่า มันบีดขนาดนี้มันเป็นแบบไหนนะครับเมดิคอลบีดดิ้งเราเจอได้ไหมหลังจากผ่าตัดเจอได้นะครับเพราะว่าเรามีการให้เฮปารินตอนที่เราผ่า on ออนซีพเนาะหลังจากที่คนไข้ไปอยู่ที่ ICU เนี่ยเขาจะมีเฮปารินรีบาวเอฟเฟกคืออะไรก็คือเฮปารินที่มันไปอยู่ตามทิชชูต่างๆมันออกมาในกระแสะเลือดบางทีเราอาจจะต้องมีการแก้แก้โปรตีนที่ ICU อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ปัญหาอื่นๆที่เจอได้ในพวกเมดิคอลก็คือเพเทเลดิฟังชันนะครพวกคอตติ้งแฟกเตอร์ต่างๆนะครับที่มีปัญหากับอีกอันนึงก็คือหลังจากผ่าตัดไปแล้วคนค่อยคนไข้หลังผ่าตัดมีบีพนะีดอปเนี้ยเราโหลด,ลดคิสซลอค่อยไปเยอะๆก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะมันไปมันไปไดรูทตัวฟิเมอนูเจนเลเวลต่างๆหรือว่าคอตติ้งแฟกเตอร์ต่างๆในเลือดนะครับทำให้คนไข้ยแย่ลงนะครับก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้โพสต์ออกมีปัญหาบนะีดดิ้งเนี่ยเราพยายามแก้ด้วยเเเลืออออดก่่่นนนนะะะคครรรับับบยยาาพิงให้สานนา้สนะ ทีนี้ยาอื่นๆล่ะที่มันจะช่วยเราในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่ามันจะมียาเยอะแยะมากมายนะครับที่มาช่วยที่เรารู้จักกันก็จะมีตัวเนี่ยโนโวเซเว่นนะที่เราเรียกกันว่าโนโวเซเว่นเนี่ยหนึ่งเอ็มเนี่ยมันจะมีหนึ่งพันหนึ่งมิลลิกรัมนะครับหนึ hmm. ่งมิลลิกรัมหรือว่าหนึ่งพันไมโครกรัมเนี่ยราคาขวดหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทนะค่อนข้างแพงเราก็จะมีสูตรนะที่เราท่องว่าบีดน้อยๆเราให้หกสิบไมโครกรัม per กิโลนะถ้าสมมติคนไข้หนักห้า ราคาก็ประมาณ60,000กว่าบาทนะครับผมถ้าบีบมากๆให้90นี่อาจจะต้องให้ไปถึง4ขวดครึ่งหรือว่า5ขวดนะครับราคาก็อาจจะขึ้นไปถึงเกือบแสนนะครับเขาต้องพิจารณาดีๆนะครับเวลาเลือกใช้นะครับทีนี้เรามาดูบีดดิ้งในปัจจุบันเขาจะบอกว่ามันจะมีโรในการให้โลโดสโนโวเซเว่น no นะที่เรารีวิวเปเปอร์ในปีล่าสุดเลยนะ2 0 2 2นะครับ2023นะครับโทษทีก็คือเขารีวิวว่า พอคนไข้ที่มี list factor ที่จะบีดดิ้งอ่ะมาก่อนละแล้วลคนไข้กลุ่มนี้เราลองมาให้ low d o s นะครับ NovoSeven โดยให้20ไมโครกรัม per กิโลนะครับว่าเป็นยังไงพบว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคนไข้ในกลุ่มนี้พอมาให้ NovoSeven แล้วก็จะพบว่า post o ฟ b e a ด i n g เนี่ยลดลงชัดเจนนะครับได้ประโยชน์นะครับในบ้านเราเองก็คงยังไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงเราจะเลือกใช้ในเคสที่จําเป็นจริงๆ นะครับเวลาใช้ต้องโทรขอปออ,อน,นะครับพวกนี้เพราะถือว่าเป็นยาราคาแพงนะครับทีนี้ปัจจุบันที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือ PCC นะครับหรือว่าตัวไอตัวโปรทอมบินนะครับคอนเซนเทชันนะครับพวกนี้มันจะมีแฟกเตอร์ที่มากกว่าโ o น่เซเวน,นะครับคือมีแฟกเตอร์สองเแล้วก็มีโปรตีนซีโปรตีนเอด้วยไอตัวยานี้มันจะดีกว่า FFP นะครับมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า FFP ในประมาณ10-20เท่าเลยนะครับแล้วก็ โอกาสแพ้น้อยกว่านะครับแล้วก็ปริมาณวอลุ่มที่ให้ก็น้อยกว่าให้ได้เร็วกว่านะครับตัวคอตติ้งแฟกเตอร์ของ PCC เนี่ยมันจะมี2รุ่นนะครับก็คือมีตัวที่เป็นแบบ3 f a แฟกเตอร์หรือว่าตัวที่เป็น4แฟกเตอร์นะครับในปัจจุบันเองในประเทศไทยเข้าใจว่ามีเฉพาะตัว3 f a แฟกเตอร์นะครับเท่านั้นนะครับโรงพยาบาลเราไม่แน่ใจว่ามีย e ี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวต้องลองรีวิวดูอีกทีนึงนะครับแต่โรงพยาบาลเรามีตัว3แฟกเตอร์นะครับผม โดสนะครับที่เราจะให้เราก็จะให้ประมาณ25 international unit per กิโลนะครับก็ <c oughs> คิดง่ายๆถ้าคนไข้น้ำหนักประมาณ50-60เนี่ยเราจะให้ประมาณ1,500 international unit หรือประมาณ3ขวดนะครับขวดหนึงมันจะ60 ml นะครับผม <c oughs> ผมลองไปรีวิวตัวยามาแล้วนะครับตัว PCC ก็จะถูกกว่า Novo n o v s e v e หน่อยนะครับขวดหนึ่งมันจะอยู่ที่ประมาณ6,206บาทนะครับถ้าคนไข้หนัก50กิโลเราจะให้3ขวดราคาก็อยู่ที่ประมาณ18,000บาทต่อครั้งนะครับ จริงๆหลังจากที่รีวิวมาผมก็สงสัยนะครับว่าที่เราเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ PCC เท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมถามจากทางทีมอาจารย์นมยาเนี่ยเคสตัวผมเองนะครับเคยเคยให้นะแต่เราไม่รู้นะอาจารย์นมยาให้ตอนอินตาอบนะให้ PCC ไปเคสหนึ่งคนนั้นนะครับเดี๋ยวต้องลองเรียนถามอาจารย์สีรัตน์นะครับว่าทําไมเราไม่ค่อยนิยมใช้ PCC นะสมมากเรายังใช้ FFP อยู่นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยตอบให้ช่วงไทยก็ได้ จากการรีวิวเปเปอร์มานะครับ PCC เทียบกับ FFP ล่ะเป็นยังไงบ้างก็จะพบว่า PCC เนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะครับถ้าเทียบกับ FFP ก็คือโอกาสแพ้น้อยกว่านะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งที่เราให้ไปเนี่ยให้ FFP บางทีคนไข้แพ้แล้วก็โวลลุ่มของ PCC มันจะน้อยกว่าตัว FFP นะครับในคนไข้าร์ d บางทีเราก็ไม่ได้อยากให้โวลลุ่มเยอะมากเกินไปนะครับเวลาแก้เลือดน,นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Massive BIDING เองเราก็ให้ FFP ก็ช่วยให้โวลลุ่มด้วยนะครับผม ทีนี้หลังจากแก้ไปหมดทุกอย่างละให้ทั้งยาให้ทั้งเลือดให้ทุกอย่างไปละไม่หยุดนะครับเขาเรียกว่าเป็น Surgical b l e e d i n g ละนะรเราจะต้องตัดสินใจผ่าตัดละนะค,คนที่ตัดสินใจส่วนม,มากก็จะเป็น Sur g e o n on call ที่อยู่เวรมานั้นนะครับก็กับอัจฉะเจ้าของไข้นะครับช่วยกันตัดสินใจนะแล้วเกณฑ์ในการตัดสินใจเราก็จะมีตัวของเกอร์กินนะครับบอยไคทีเรียนะครับที่บอกว่าแาม้สีบีดดิ้งแล้วคนไข้มีฮีโมดานามิกที่ไม่สเตเบิลเนี่ย เดินออกเท่าไหร่ถึงจะไปผ่ารอบ2นะครับนะฮะถ้าเราเป็นพยาบาล ICU เราจะช่วยดูอันนี้ก็คือตุ้มเดียวเลย500ใน1ชั่วโมงอย่างเงี้ยผ่านแน่นอนรีออฟนะครับหรือ400ติดต่อกัน2ชั่วโมงรีออฟนะครับ300ติดต่อกัน3ชั่วโมงนะครับรีออฟหรือว่า1000ใน4ชั่วโมงอันนี้ก็รีออฟเลยนะฮะไม่ต้องคิดมากนะครับ รีออกเข้าไปเนี่ยเพื่อช่วยคนไข้ก่อนนะครับเราจะไปคิดว่าผ่ารอบ2แล้วจะเป็น MM หรือว่าอะไรนะครับเราก็พยายามถึงแม้เราจะไปเปิดแล้วมันนกิกทีฟก็พยายามไปเปิดก่อนนะครับถือว่าเข้าครทีเรียนในการรีออกนะครับ แล้วจะมีอะไรที่เราช่วยเรานะครับนอกจากดูปริมาณเดนนะครับก็จะมีการทำเอ็กโคเบสไซต์ปัจจุบันนะฮะที่ ICU หรือว่าที่วอร์ดเองก็จะมีเครื่องเอ็กโคนะครับเรสซิเดนต์ทุกคนก็สามารถทำได้นะของ CVT เนี่ยเราก็จะเช็คเลยว่าคนไข้มีแคลดเทมโปนาดไหมยิ่งถ้ามันมีคคลดเทมโปนาดด้วยคอนเฟิร์มกับปริมาณเดนที่ออกเยอะเนี่ยก็ถือว่าเราจะต้องเซตรีออปละแต่บางครั้งเนี่ยมันจะมีมันจะมีตัวหลอกเรานะเดนเดนไม่ออกเลยอยู่ดีๆเดนก็ออกตุ้มหนึ่งสมม แปลว่าเดนเราอาจจะตันก็ได้นะครับเดนมันอาจจะตันคนไข้เราจะดีไหมพอเราเห็นเดไม่ออกเราดีใจไหมอ๋อแก้เลือดดีเลยนะเราอาจจะดีใจแต่จริงๆถ้าเราไม่ได้เอ็โคดูเนี่ยจริงๆเลือดมันค้างอยู่ข้างในนะกดฮาร์ดอยู่คนไข้าอาจจะแย่เลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้เอ็โคนะครับในการพิจารณาว่าเราจะรีออกหรือเปล่านะครับจากการรีวิวมานะครับเปเปอร์ Paper เนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าตัวเอ็โคนะใน ACU เนี่ยมันช่วยเพิ่ม เซอร์ไว l แล้วก็ช่วยดีเทคปัญหาต่างๆใน ICU ได้มากกว่าเดิมในประมาณ80%กว่านะครับผมทีนี้ล่ะถ้าเราปล่อยลากยาวไปจนถึงบีดดิ้งก็แล้วนะครับไม่ยอมเซตรีออกอีกคนไข้จะเป็นยังไงฮะหลังจากนี้สุดท้ายคนไข้ก็ทนไม่ไหวก็อเลสละฮะทีนี้อเลสอเลสละมันจะเหมือนคนไข้ทั่วไปไหมคนไข้เพิ่งผ่าหัวใจมาอาจจะไม่เหมือนนะเราต้องมาดูริทึมว่าคนไข้เขาริทึมเป็นอะไรนะ คนไข้ทั่วไปถ้าเราจะเป็นแบบ CPR ทั่วไปนะถ้าเป็นเคสทั่วไปถ้าอาเละเราก็ CPR นะแต่ถ้านคนไข้ที่ผ่าหัวใจเราต้องดูริึมก่อนถ้าคนไขเน able, ้เป็นช็อคเทเ l ลเช่นเป็น VTVF เราต้องช็อคทั้งหมด3ครั้งก่อนนะครับแล้วค่อยสตาร์ CPR นะนอกจากสตาร์ CPR แล้วเราจะ CPR ไปธรรมดาแบบ e x t e r n a l CPR ไหมคนไข้ทึ่งผ่าหัวใจเราก็ไม่ทําอย่างนั้นนะเราก็จะต้องเปิด นะครับมีเดียนสตนโตมีนะครับหรือว่าเรียกว่าโอเปนเะชนรีสแตนด t นโตมีนะฮะในเซตแบบนี้เราก็จะมีอยู่ที่ ICU นะฮะทุกที่นะครับในวอร์ดบางวอร์ดเข้าใจว่ามีเหมือนกันนะพวกเซมินะครับสามารถที่จะเปิดได้นะครับเราก็จะตัดลวดแล้วก็เปิดเข้าไปอินเทอร์นอลคาเดกมัสซาเจอจุดบีดต,ตรงไหนก็ไปจัดการนะครับพยายามแพคให้ได้เวลาเราเจอจริงๆเป็นยังไงฮะคนไข้บีดดิ้งอเลส โอ้โหถ้าเราได้มามีประสบการณ์อยู่หน้างานมันจะค่อนข้างมั่วและวุ่นวายมากนะครับก็จะมีเปเปอร์นะในในตัวไกด์ไลน์ของตัว CPR เนี่ยเขาจะบอกว่าคนที่จะมาช่วย CPR เนี่ยต้องมีทั้งหมด6ตําแหน่งที่ต้องมีตําแหน่งที่1คือใครครับตําแหน่งที่1คนที่อยู่ขวามือคนไข้คนปั๊มนะครับอันนี้คนปั๊มนะค,คนที่ทำ external กรแดกมัดาศาสตร์ตำแหน่งที่2คือใครครับ Airway นะครับ Airway อาจจะเป็นดมยาหรือว่าใครก็ได้ที่มาช่วยดู Airway ตำแหน่งที่3คือใครครับอยู่ซ้ายมือคนไข้ดีฟิบเลเตอร์นะมือช็อกไฟคนนี้คือคนดีฟิบคนที่4คือทีมลีดเดอร์นะคอยควบคุมเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับในนี้คนที่5คือใครครับคือคนให้ยานะครับให้ยาให้เลือดให้สารน้ําคนที่6คือใครครับคือ ICU ที่คอยโคอิ d เตอร์โิเนเตอร์กับทางสกับเนิร์ดในความเป็นจริงเราเป็นแบบนี้ไหมครับอาจจะไม่นะ เพราะอะไรในความเป็นจริงเราถึงไม่มีบทบาทแบบนี้ถ้าเราไปเจอหน้างานจริง,รงมันชนละมุนวุ่นวายมากนะการจะแก้ไขเรื่องพวกนี้เราต้องทอํายังไงรู้ไหมครับเวลาเราเจอจริงๆเจอจริงๆมันอาจจะตื่นเต้นด้วยไงบวกกับอะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการซ้อมกันบ่อยๆนะทำเป็นพวกเวิร์กช็อปนะพรุ่งนี้เราจะมีนะฮะเราจะมีให้ทำนะฮะอาจารย์ปานาชัยนะครจะนําทีมกับอาจารย์ราชาาัชตะนะครับเราจะซ้อมกันจริงๆเลยพรุ่งนี้เวลาเราเจอจริงเราจะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับผม ทีนี้เวลาเราทำ e x t e r n a l l compression ของตัว cardiac เนี่ยในคนไข้ที่เพิ่งผ่าหวัวใจไปเนี่ยเราจะไปไป,ไปั๊มปั๊มไปเรื่อยๆดีไหมส่วนตัวเองเนี่ยผมก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะผมเจอคนไข้2องรายนะเวลาเรา e x t e r n a l cardiac มาศาสตรไปเนี่ยคนไข้รายแรกเนี่ยเป็นคุณยายอายุ82ปีอายุค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเหตุเกิดที่สีนครินนะครับบอดสามขอไข่ผ่าตัดไปนานละประมาณปลดออกเดย20ละ คนไข้ก็มีปัญหาเรื่องอเลสตอนนั้นเดนก็ไม่ได้ออกอะไรนะเพราะออฟเดนอะไรไปหมดแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮนะปัญหาคือพอใส่เอ d ไปแล้วมันมีเลือดออกนะครับแล้วก็ซีพไปตอนแรกก็ไม่ได้ออกเยอะนะฮะซีพไปสักพักเลือดแดงออกทะลักเลยแปลว่าอะไรฮะแปลว่ามันต้องมีอะไรมีปัญหาแล้วพอเราไปออ t o p อปซีเราเจอว่าอะไรเลยไหมฮะซาสเนัทเวนกราฟมันขาดจากที่เราซีพคนไข้อะ เพราะฉะนั้นเวลาเรา CPR คนไข้เนี่ยต้องต้องระวังนิดนึงครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ CPR นะเราก็พยายาม CPR ให้ระวังที่สุดแล้วก็เปิดเชตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับส่วนอีกเคสหนึ่งนี้เพิ่งเกิดไปนะครับที่ ICU นะครับประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วนะครับคนนี้ทําเป็น a o อ t o b ใบ a ลุติดใบพล s สกราฟไปนะครับคนไข้ก็อายุประมาณ82-83เหมือนกันนะครับผู้หญิงนะครับ post op day 25เหมือนกันเลยนะครับก็มี notify ว่าคนไข้อยู่ดีๆก็ a l e s t มีไหมครับอยู่ดีๆก็ a l e s t ไม่น่าจะมีนะคนไข้เขาต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนะถึงอเลสเราก็ CPR ไปตามปกติของเรานะครับที่ ICU CPR ไป CPR ไปสักพักหนึ่งเป็นไงฮะเลือดก็ออกทะลักทะาลนะครับออกมาตรงกรามเนี่ยเราเห็นว่ากรามเนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าเลยเวลาเรา CPR ไปเรากดเนี่ยมีโอกาสที่กรามมันจะอินจูรีได้นะครับเพราะฉะนั้นอันพวกนี้ต้องระวังนะทีนี้ถ้าคนไข้ย้ายไปที่วอดแล้วล่ะเปิดสเตอร์โนโตมีได้ไหมย้ายไปอยู่ บอดธรรมดาหรือห้องพิเศษแล้วอย่างเงี้ยนะเขาก็แนะนําว่าถ้าเกิน10วันแล้วเนี่ยต้องระวังนะครับถ้าภายใน10วันแรกเนี่ยสามารถเปิดสโตนโตมีได้เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรติดนะกระดูกยังไม่ติดยังไม่มีแอทิชั่นเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเลยไปแล้วบางทีต้องระวังนิดนึงนะทีนี้พอไปรีวิวพวกเปเปอร์ต่างๆเขาจะพบว่าการเปิดรีสโตนโตมีเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ใน ICU ีเนี่ย s so, u r v i ว a l r เรทต่ำมากนะอย่างที่เราเองก็เคยเปิดที่วอร์จ็ดเนาะวอดเจ ก็มีประสบการณ์ในการเปิดก็จะถือว่าเซเวอร์วไม่ค่อยดีนะเปิดมาถึงแม้จะเปิดที่ไอซเองบางทีก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาทางต่างประเทศเขาแนะนําว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่วอร์ดให้ส่งเข้า ICU หรือว่าส่งเข้า OR แล้วค่อยเปิดนะครับนะครับอันนี้ก็ต้องช่างใจดูอีกทีในบางทีมันส่งไม่ไหวจริงๆนะครับมันบีดดิ้งเยอะมากก็ต้องระวังนะครับโดยสรุปนะครับบีดดิ้งนะครับ ถ้าเราไม่อยากเผชิญกับมันนะครับเราต้องป้องกันนะไม่ให้เกิดป้องกันเราทํายังไง้างรครับคนไข้ถ้าเราไม่อยากให้เขาบีดตั้งแต่ p ีออกเลยเราต้องไปดูคนไข้นะดูให้ดีว่าเขาหยุดยาหรือยังนะที่เราเจอบ่อยนะมีปัญหาคือไม่ได้หยุดยานะแล้เราไปผ่าอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ดีนะครับเช่น <c oughs> พวกพาวิกวอฟลินอะไรต่างๆนะครับอินตะาออกเราต้องทําไงฮะเซอร์เจียนก็ต้องผ่าให้ดีนะครับทางทีมอเน,น็เขาก็จะช่วยเราอยู่ละ ช่วยแก้เลือดแก้อะไรให้มันอยู่ในสภาวะ normal ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเช็คลิสต์ให้ดี post op ทำไงฮะ post op เราก็ต้องมีไกด์ไลน์นะผมแนะนำว่าควรจะมีไกด์ไลน์ของแต่ละโรงพยาบาลอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับควรจะมีไกด์ไลน์ในการ Management ละเช่นเรามีคร i t ทีเรียไว้เลยในการ r e o p นะครับของเราเองเราก็เขียนไกด์ไลน์ของไอ้ตัว r e o p ไว้นะครับว่าเมื่อไหร่จะต้องรีออหรือทางศีระครินเองเรามีโปรโตคอลชื่อว่า CVT Path CVT+ Plus คืออะไรก็คือแบบเคสนี้มัน Emergency แล้วคาแดกแทมโบนาแล้วต้องรีบเข้า OR เวลาเรา Activate โคดนี้ขึ้นมาปุ๊บดมยาเขาอาจจะไม่ได้ถามอะไรรายละเอียดเราเยอะแล้วเราอาจจะต้องรีบพาคนไข้เข้า OR ก่อนแล้วก็เตรียมเลือดอาจจะคอสแมทแบบ m s s s i v e t นฟ f u s i o n p r o t o c o l นะครับเพื่อช่วยคนไข้ก่อนนะครับของผมก็หมดประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณอาจารย์ชลัดมากนะครับไม่ทราบว่ามีคาถามจากในฟลอร์ไหมครับ ให้อาจารย์ช่วยตอบเรื่อง PCC ได้ไหมครับ o คือ PCC อะค่ะมันมีแบบโฟกับแบบทรีเนาะครับะซึ่งซึ่งกลุ่มทั้ง2ตัวเนี่ยมันเป็นของ extensive pathway เพราะฉะนั้นจะเป็นกลุ่ม w t h k dependent ก็คือว่าถ้าจะให้ก็แก้วอฟอรินอะไรพวกนี้มากกว่าแต่พอเราทำ open heart มันให้เฮปารินเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมี intensive pathway เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราจะใช้ FPP เป็นหลัก แล้วก็ในกลุ่มที่พวกไตวายเราก็จะเน้นว่ามีไคโอด้วยแต่ถ้าคนไข้มีเรื่องตับก็ต้องเอาเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันแล้วก็บวกกับวิตเคไอวีพร้อมไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปว่าไออฟกัฟกับท f ของ PCC นะคะคมันจะเป็นการแก้ไข Extensive p a าร์คเจารย์ Bay, ยครับขอบคุณอาจารย์มากครับ,รบที่ ที่ผ่าตัดไปและอ o อนวอฟฟรินนะครับแล้วกลับมานะให้แก้ด้วย PCC แต่ตัว Post of Bidding เองเรายังไม่ค่อยได้นิยมใช้เท่าไหร่แบบที่อาจารย์ว่านะเพราะเราให้ปาารินซะเยอะครับผมขอบคุณอาจารย์มากครับเป็นสอบถามอาจารย์ชลัดนิดนึงครับเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำในส่วนของเวลาที่จะที่จะคนไข้อเลสครับอาจารย์กรณีที่โพสต์ออกกเดกเซอร์เที่คนไข้ย,ยังเพึ่งยังไม่ได้ออกจาก i c ซ กรณีที่อาจารย์บอกว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับ CPR ที่จะต้องเข้าอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับอนุญาตให้ CPR ได้นานแค่ไหนหรือแบบไหนยังไงก่อนที่จะ Open พน a d e บางทีต้อง CPR ก่อนไหมหรือว่าไปเข็นรถเข็นมาเปิดเชดเลยแบบนี้ครับผมคิดว่ายังไงก็ต้อง CPR ก่อนนะครับอาจารย์มันดีเพราะว่ากว่าเราจะ Open พน a d e เราอาจจะต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยก็เร็วที่สุดที่เราทาได้ประมาณ5นาทีนะครับเพียงแต่ว่าการ CPR เนี่ยในเหตุการณ์จริงเนี่ยเราจะเห็นว่าคน มันจะด้วยบวกกับความตกใจหรืออะไรหลายอย่างนะเราจะใช้แรงที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าปกตินะครับพอดีผมไม่ไม,ไม่ไม่มีเป็นคลิปวิดีโอเวลาคนตกใจหอ CPR จะแบบกดแรงมากครับจริง,รงๆเราก็พยายามกดให้เท่าที่มันมีเอาต์พุตเราจะดู A อไลทคนไข้เขามี A อไลท์อยู่แล้วเราก็ดูว่าเอาต์พุตได้ไหมแค่นั้นเองแล้วก็พยายามเปิดเชดให้เร็วที่สุดเพราะว่าเซอร์เจนเขาจะทำ internal ขแดแหงมาสาาได้นะโอกาสเกิดอ n น u ุลี่ต่อกราฟหรือว่าเว้ลที่เราผ่าไปมันจะค่อนข้างน้อยกว่าครับอาจารย์ครับก็รบรบประมาณนี้ครับ โอเคขอบพระคุณนะครับขอเสียงปบมือให้อาจารย์ชลัตอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับผม